ผ่านไปแล้วสำหรับปี2023อันแสนหนักหน่วงนะฮะหวังว่าหลายคนตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับปี2024วันนี้เอกาชาแน,นลมีอัน5อันดับคลิปยอนิยมของช่องเอกาชาแน,นลนะฮะไปดูกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างส่งท้ายปีเนาะอันแรกจะเป็นผงรากบัวธัญ,ญพืชนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่เอกาไม่ได้ตั้งใจทําอะไรมากก็พูดไปธรรมดาเนาะแต่ยอดิวปังมากนะฮะ คลิปที่สองอันนี้ตั้งใจสุดๆเลยนะฮะเป็นข้าวหุงธัญ,ญพืช5ชนิดนะฮะเป็นแบบฟิลอินเดียเนะาะอินเดียพารตานะฮะใส่ถั่วลูกไก่ถั่วต่างๆเนาะมีประโยชน์มากแล้วก็กินกับส้มตำหมูทอดนะฮะไม่ได้เป็นมังสวิรัตเนาะมนีสุดยอดมากมากหวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนทุกคนนะฮะปี2 0 2พันยิบสี่ปี2 0 2พันยบาที่ผ่านมาถ้าใครหนักหน่วงขอให้ผ่านพ้นไปเป็นอดีตไปนะฮะเพื่อน เอากาขอขอบคุณมากๆาําหรับทุกคนสําหรับการพพอร์ตนะฮะคลิปที่สาจะเป็นนาฬิกาไอโมนะฮะนี่ทําไว้นาน2ปีแล้วเนาะซื้อให้หลานๆนะฮะสามคนก็แคบรีค่อนข้างปังเนาะนี่ปังสุดแล้วแหละ <laughs> นะ,ะนเพื่อนขอบคุณมากมาําหรับการติดตามรับชมการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อันนี้เป็นคลิปแรกคลิปเปลี่ยนชีวิตของเอากานะฮะจะเป็นกระมสารานะเป็นเครื่องเทศอินเดียนะฮะเพื่อนช่วงนั้นกําลังแบบ คลั่งอินเดียมากนะฮะก็เลยลองหามาทำดูโอ้ชอบนะฮะเพื่อนมีเป็นสมุนไพรและคลิปสุดท้ายจะเป็นผงรากบัวนิดอีก,อกเช่นเคยนะฮะปังก็เลยเอามาทำอีกเนาะคลิปนี้ตั้งใจกว่าคลิปที่แล้วนะฮะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเอกาขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมของเอกานะฮะเอการู้สึกดีใจแฮปปี้แล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะฮะขอให้ติดตามรับชมกันแบบนี้ตลอดไปนะเพื่อนๆนะ ของ5ปี2024เป็นปีที่ปังๆป,งปริเย่สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ขอตัวไปเอนจอยกับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยกันนะฮะทุกคน Happy New Year 2024 Bye